เยาวราชฟีเวอร์ราคาที่ดินติดอันดับแพงสุดวาละ1.9ล้านลิซ่าสร้างสตอรี่ดังกระหึมโลกก่อนที่ลิซ่าจะมาใช้เยาวราชเป็นโลเคชั่นหลักในการถ่าย MV ีเพลงล่าสุดของตนเองเยาวราชก็ร้อนแรงและเป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวต่างชาติอยู่แล้วริมถนนเยาวราชสองข้างทางตั้งแต่ตอนเย็นเย็นไปถึงช่วงดึกดื่นมีทั้งคนไทยและต่างชาติเดินกันให้ขวักขวายตรงไหนที่เป็นร้านเด็ดร้านดังก็จะแออัดเป็นพิเศษในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงการใหมๆ่ๆ ก็อาจจะมีแค่โครงการมิกยูคขนาดใหญ่ของกลุ่มแอสเซทเวิร์ AWC ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงใหญ่กว่า14ไร่ที่มีอาคารพาณิชย์กว่า440คูหาที่เพิ่งจะปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ไปไม่นานโดยได้กรรมสิทธิ์จากการชนะประมูลด้วยวงเงินกว่า4,507ล้านบาทมาจากราชสกุลบริพัตรตั้งแต่ปีพศ2555ตอนนี้ก็รอการพัฒนานในเฟสต่อไปซึ่งจะเป็นโครงการมิกยูดขนาดใหญ่มีทั้งโรงแรมระดับลัดโชรีแบรนด์ด d e เลสเดน e หรือคอนโดมิเนียมที่บริหารโดยแบรนด์โรงแรมลักัวรีโรงแรมแบบบูติคบรานดิสเรสเดนซ์ที่บริหารโดยแบรนด์โรงแรมบูติคและพื้นที่คาปลี่โดยมีเจดีจีนแปดชั้นเป็นจุดเด่นหรือแลนด์มาร์คสำคัญของโครงการและเยาวราชแม้ว่าเยาวราชจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายส,ายสีน้ำเงินผ่านมาตั้งแต่ปีพศ2562แต่การเปลี่ยนแปลงมีไม่เยอะเนื่องจากที่ดินส่วนหนึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และย่านเยาวราชนั้นมีการพัฒนามาตั้งแต่100กว่าปีก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมไปถึงย่านทรงวาดสามเพลงพาหุรัตคลองถมเวิร์นาครเกษมที่เปลี่ยนไปเป็นโครงการของ AWC และท่าน้ำราชวงศ์ราคาที่ดินก็แพงหูฉี่มานานแล้วแม้จะไม่มีการเปลี่ยนมือมาแบบย่าน CBD แต่ก็ราคาขึ้นมาตลอดเช่นกันตอนปีพศ2562ราคาที่ดินเยาวราชอยู่ประมาณ1.4-16ล้านบาทต่อตารางวาก่อนหน้านั้น10ปีหรือช่วงปีพศ2542 ราคาที่ดินแถวยาวราชอยู่ที่5 0 0 0 0 0ถึง700,000บาทต่อตารางวา10ปีขึ้นมาเท่าตัวเลยและปัจจุบันราคาที่ดินแถวยาวราชก็อยู่ที่1.9ล้านบาทต่อตารางวาไปแล้วหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะหาที่ดินเพื่อพัฒนาได้ยากมากๆต้องซื้ออาคารพาณิชย์รวมกันหลายหลายแปลงซึ่งอาคารพาณิชย์ก็ขายกันแพงเพราะทําการค้ากันมานานและยังค้าขายได้อยู่ถึงปัจจุบันซึ่งมีแต่คนมาหาเช่ามาขอเช่าในราคาสูงสูงทั้งนั้น